กู้ชีพรถคู่ใจจมน้ำทุกขั้นมีทางแก้จากสถานการณ์น้ำท่วมเชียงรายขณะน,นี้ภาพที่เห็นนอกจากน้ำจะท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วเราจะเห็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จมน้ำอยู่มากมายซึ่งเรื่องนี้เพจ a c e b o o k ชื่อดังถกาอมริโพสต์วิธีแก้ไขไว้เพียงแค่7ขั้นตอนเริ่มจากข้อ1ถอดแบตเตอรี่ออกหนึ่งข้างบวกหรือลบก็ได้2เอามือถือถ่ายรูปรถทุกจุดที่น้ำเข้า 3. ถ่ายรูปตอนน้ำท่วมสูงสุดจะได้รู้ว่าถึงจุดไหนของรถ4พอน้ำลงโทรหาประกันภัยมาซ่อม 5. ประกันภัยมาดูรถให้ใส่แบตเตอรี่ขอติดเครื่องห้ามทำตามเด็ดขาดเพราะน้ำจะเข้าท่อไอดีไปอยู่ที่หัวลูกสูบพอติดเครื่องน้ำก็จะอัดเข้าไปในห้องเครื่องทำให้ก้านสูบคดงอพังในที่สุดซ่อมใหม่หลายหมื่นเลยทีเดียว 6. ให้ประกันภยัยลากเข้าศูนย์บริการพร้อมทำหนังสือว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างทำให้เหมือนเดิมแล้วเซ็น7คนไหนไม่มีประกันทำตามนี้ อย่างแรกถอดแบตเตอรี่เอาลงเป่าตามปลั๊กไฟทุกจุดและถอดกล่อง ECU มาเป่าใช้ลงเป่าเบาๆหรือได้เป่าผมก็ได้อย่าเป่าแรงอาจพังได้และตัดแดด20นาทีกล่องพวกนี้เขามีน้ำยาเคลือบมาแล้วจมน้ำเลยไม่เสียหลังจากนั้นถ่ายน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายทิ้งและเติมใหม่ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินถอดหัวเทียนออกติดเครื่อง3วินาทีทำแบบนี้3ครั้งครั้งแรกน้ำจะพุ่งออกจากรูหัวเทียนมากส่วนเครื่องยนต์ดีเซล ถอดหัวฉีดหรือหัวเผาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วติดเครื่องสีวินาทีทำสี่ครั้งหลังจากนั้นประกอบคืนล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงเติมใหม่แล้วติดเครื่องได้เลยเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้วิ่งไม่ได้เพราะผ้าคอรัตติดกับวีคอรัตไม่ต้องยกเกียร์ให้ลำบากทำง่ายๆนาทีเดียวเข้าเกียร์สองติดเครื่องแปดวินาทีใช้ได้เลยสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่จมน้ำทำเหมือนรถยนต์ข้อดีของมอเตอร์ไซค์คือแบตเตอรี่จมน้ำไม่เสียแบตจะแห้งไวอย่างไรก็เจ้าของรถที่จมน้ำ ลองนำปรับใช้กันอาจช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อย